ฟักทองกับคำสอพอกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วแม่หญิงชราอาศัยอยู่ในหมู่บ้านณชนบทที่เป็นป่ารกทึบอันห่างไกลเธอใช้ชีวิตตามลำพังและคิดถึงลูกสาวของเธอที่ย้ายไปอยู่กับสามีในชายป่าอีกฝั่งวันหนึ่งหญิงชราไม่สามารถที่จะทนต่อความคิดถึงต่อได้เธอจึงตัดสินใจไปตามหาลูกสาวเพื่อนๆของเธอและชาวบ้านคนอื่นพยายามที่จะหยุดยั้งเธอไว้คุณป้าจะเข้าไปในป่าแสนอันตรายเพียงลำพังได้ยังไงป่านั้นเต็มไปด้วยสัตว์ป่าและผู้ล่าทั้งนั้นเลยก็ท่านคงจะรู้จักจิตใจของพวกเราดีกว่ามนุษย์ด้วยกันเองถ้ามันเห็นความคลาดกลัวมันก็จะเข้าจู่โจมแต่ถ้ามันเห็นพลังความรักสิ่งมีชีวิตที่อันตรายก็จะไม่พุ่งโจมตีสิ่งมีชีวิตที่มีหัวใจเหมือนกันนะพวกมันก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละมันยังไม่ทำให้คุณป้ารู้สึกกลัวพอที่จะเข้าไปในป่าหรอคะโอ้ป่าน่ะให้ทุกอย่างที่เราต้องการเลยนะทั้งฟืนสำหรับก่อไฟน้ำจากแม่น้ำหยาดฝนสำหรับการเกษตรมันคือสถานที่ที่เป็นมิตรที่สุดของเราทำไมต้องกลัวฉันจะไปคุยกับสัตว์ในนั้นดีกว่าเนาะคุยกับสัตว์เหรอคะนั่นประหลาดมากเลยอย่างที่ฉันว่าไงสัตว์น่ะอาจจะไม่เข้าใจคำพูดของฉันแต่พวกมันจะเข้าใจความรู้สึกจากใจของฉันเลยแล้วก็จะตอบสนองในทางเดียวกันด้วยยังไงล่ะแต่นักล่าทุกตัวก็ต้องการอาหารพวกมันจะปล่อยฉันไปถ้าฉันมีความรู้สึกที่ชายเช่นเดียวกับสัตว์พวกนั้นอย่างที่พูดไปพวกมันก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละที่มีทั้งความแข็งแกร่งและความอ่อนแออย่าห่วงไปเลยฉันจะต้องกลับมาอย่างปลอดภัยให้เราไปเป็นเพื่อนคุณป้าไปครับโอ้ขอบใจนะแต่ป้าจะลองเองสักตั้งหนึ่งนะเช้าวันถัดไปหญิงชราเดินทางออกจากหมู่บ้านไปยังบ้านของลูกสาวเธอบุกป่าฝ่าดงอย่างทุลักทุเลเวลาผ่านไปเธอได้ยินเสียงสุนัขจิ้งจอกหอนก่อนที่เธอจะรู้สุนัขจิ้งจอกก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าเธอมองดูเธอด้วยความโหดร้ายและความหิวโหยหญิงชราข้าหิวข้าจะต้องกินเจ้าซะโอ้เจ้าสุนัขจิ้งจอกที่รักข้าขอโทษด้วยที่เจ้าหิวแต่ดูข้าข้าพร้อมติดกระดูกเป็นแค่หญิงแก่ๆคนนึงข้าน่ะจะทำให้นักล่าตัวโตและแข็งแรงอย่างเจ้าพอใจได้ยังไงกันล่ะฮะแต่ข้าต้องกินถึงแม้ว่ามันจะไม่อร่อยเข้าใจไหมโอ้ทำไมเจ้าไม่รอฉันสักสัปดาห์หนึ่งฉันจะไปหาลูกสาวที่บ้านเธอจะเตรียมอาหารอร่อยอร่อยและอุดมสมบูรณ์ให้ฉันซึ่งอีกไม่นานฉันต้องน้ำหนักขึ้นเจ้าก็จะกินฉันได้ยังไงล่ะได้โปรดให้ฉันได้ไปก่อนเถอะนะตอนนี้สุนัขจิ้งจอกผู้ยิ่งใหญ่ยอดนักล่าแห่งพรงพอยที่สามารถจะล่าสัตว์อื่นมาประทังชีวิตได้ง่ายๆในสัปดาห์เดียวพอตอนที่เจ้าจะล่าฉันฉันคงจะอ้วนพีกว่านี้และอร่อยกว่านี้เป็นแน่ฟังดูไม่แล้วนี่เอาละข้าจะให้เจ้าผ่านไปก่อนสุนัขจิ้งจอกจึงให้หญิงชราเดินผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงต่อมาหญิงชราได้ยินเสียงเสือคำรามเธอส่งยิ้มเมื่อเสือปรากฏตัวต่อหน้าหญิงชราข้าหิวข้าจะต้องกินเจ้าเจ้าเสือที่รักฉันขอโทษที่ได้ยินว่าเจ้าหิวแต่ว่าดูฉันซะก่อนฉันน่ะผอมเหลือแต่กระดูกฉันเป็นแค่คนแก่ๆฉันจะทำให้เสือผู้หญิงใหญ่พอใจได้อย่างไงกันล่ะทำไมกันล่ะเนี่ยขนาดสุนัขจิ้งจอกที่ต่อยต่ำกว่าเจ้ายังไม่อยากจะกินฉันเลยนะขนาดสุนัขจิ้งจอกยังไม่กินเจ้าเลยเจ้ารู้ไหมว่าสุนัขจิ้งจอกอยู่ไกลออกไปจากตรงนี้เขาจะไม่เห็นฉันก่อนหรือไงลองไปถามเขาดูขนาดเขาเองก็ยังบอกว่าฉันพร้อมเกิดไปที่จะไปลิ้มลองแล้วเจ้าเป็นเสือส่งพลังเจ้าตัวโตกว่ายิ่งใหญ่กว่าเขาอีกทีนี้จะยังอยากกินฉันอีกเหรอเจ้าสมควรจะได้กินอะไรที่ดีกว่านี้ทำไมเจ้าเนี่ยไม่รอฉันสักสัปดาห์เนอะฉันจะไปหาลูกสาวที่บ้านเธอจะเตรียมอาหารอร่อยๆและอุดมสมบูรณ์ให้ฉันซึ่งอีกไม่นานฉันจะต้องน้ำหนักขึ้น
ฉันคงจะอวดผีกว่านี้และอร่อยกว่านี้เจ้าจะได้กินฉันก่อนที่สุนัขจิ้งจอกกินอีกให้ฉันไปเถอะนะแต่โปรดเถอะฟังดูใหม่แล้วเอาละข้าจะให้เจ้านะผ่านไปก่อนข้าควรได้กินของดีกว่านี้หญิงชรารีบเร่งเดินทางไปเมื่อเธอได้ยินเสียงคำรามของสิงโตสิงโตก็โผล่ออกมาจากพุ่มไม้หญิงชราก็หิวข้าจะต้องกินเจ้าสิงโตผมเป็นที่รักฉันขอโทษที่ได้ยินว่าเจ้าหิวแต่ขณะฉันเองก็ยังไม่พอที่จะเป็นอาหารให้สุนัขจิ้งจอกผู้อาภัพกับเสือผู้หญิงใหญ่เลยจ้าแล้วเจ้าน่ะเป็นสิงโตเจ้าป่าเป็นราชาแห่งไพรวันอย่างเจ้าแต่ลดตัวลงมากินข้าอย่างนั้นเหรอฮะก็จริงเหรอขนาดเสือกับสุนัขจิ้งจอกยังให้เจ้าผ่านมาได้โดยไม่ตะครุบเจ้ากินฉันรอดมายืนอยู่หน้าเจ้านี่ใช่ไหมล่ะจ๊ะแล้วเจ้าก็รู้ว่าสิงโตและสุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่ที่ไหนโอ้แน่นอนพวกเขาเองก็มองว่าฉันพร้อมเกิดไปสำหรับพวกเขาทำไมจะไม่รอฉันสัก 2-3 สัปดาห์ฉันจะไปหาลูกสาวเธอจะเตรียมอาหารอร่อยและอุดมสมบูรณ์ให้ฉันและเพียงสัปดาห์เดียวพระเจ้าจะออกล่าฉันฉันคงจะอวดพีกว่านี้และอร่อยกว่านี้ฟังดูไม่แล้วดิเอาละข้าจะให้เจ้าผ่านไปก่อนข้าควรได้กินของดีกว่านี้นะหญิงชราไปถึงบ้านของลูกสาวลูกสาวของเธอปลื้มปริ่มที่ได้พบเธอเธออาศัยอยู่กับลูกสาวนานอยู่สัปดาห์หนึ่งแล้วก็มาถึงเวลาที่จะต้องเดินทางกลับไปแล้วคุณแม่คะทำไมรีบเก็บของจังเลยเนี่ยโอ้ที่รักแม่ต้องกลับบ้านแล้วล่ะนะแม่คะหยุดต่ออีกสักพักเถอะนะคะโอ้แม่ก็ถึงบ้านแล้วจ้ะลูกรักช่วยอะไรแม่สิก่อนที่แม่จะไปนะได้ทุกอย่างตามที่แม่ว่าเลยค่ะโอ้แม่ก็แค่อยากจะขอฟักทองลูกใหญ่ๆหน่อยนะลูกสาวของเธอไปหาฟักทองลูกใหญ่มาให้พวกเขาขูดไส้ในมันออกหญิงชราปีนเข้าไปข้างในเปลือกลูกสาวของเธอหมุนฟักทองเข้าไปในป่าฟักทองผ่านหน้าสิงโตไปเฮ้เจ้าฟักทองหมุนได้เจ้ามาจากหมู่บ้านงั้นเหรอใช่แล้วจ้าเจ้าเห็นหญิงชราที่นั่นไหมเธอน่าจะกลับมาวันนี้นี่นะเจ้าป่าจะมาถามอะไรคำถามที่ไร้สาระแบบนี้กันล่ะเนี่ยเจ้าคิดว่าหญิงชราจะมาขับรถฟักทองได้หรือยังไงกันรอเธอนี่แหละข้าล้อเล่นนะข้ารู้แล้วนะผู้หญิงหมุนฟักทองไม่ได้หรอกรีบไปเธอไม่ฟักทองโอ้ขอโทษทีเร่งไปเลยนะฟักทองและหญิงชราหมุนไปตามป่าจนกระทั่งเสือมาหยุดไว้ง่ายเจ้าฟักทองหมุนได้จะมาจากหมู่บ้านงั้นเหรอใช่แล้วจ้าเจ้าเห็นหญิงชราที่นั่นไหมเธอน่าจะกลับมาวันนี้นี่นะเสือผู้หญิงใหญ่จะมาถามคำถามอะไรไร้สาระแบบนี้เจ้าคิดว่าหญิงชราจะมาขับรถฟักทองได้หรือไงแล้วเจ้าคิดว่าเธอทำได้เหรอเสือผู้หญิงใหญ่จะปล่อยให้เธอหมุนไปอย่างนั้นได้ยังไงสือบือเฮ้อแง่ล่ะข้าล้อเล่นนะข้ารู้ผู้หญิงหมุนฟักทองไปไม่ได้หรอกรีบไปเลยแม่ฟักทองคราวนี้ฟักทองก็หมุนมาจนถึงเขตแดนของสุนัขจิ้งจอกเอ้เจ้าฟักทองหมุนได้เจ้ามาจากหมู่บ้านงั้นเหรอใช่แล้วจ้านั่นเจ้าเห็นหญิงชราที่นั่นไหมเธอน่าจะกลับมาวันนี้นี่นะเจ้ามาถามอะไรไร้สาระแบบนี้เจ้าคิดว่าหญิงชราจะมาขับรถฟักทองได้หรือยังไงเจ้าคิดว่าเสือหรือว่าสิงโตจะปล่อยให้เธอผ่านมาหรือยังไงกันล่ะซื่อบื้อจังเลยข้าแค่ล้อเล่นนะดีไปเลยมาฟักทอง
เดี๋ยวก่อนฟักทองพูดได้แต่เมื่อไรกันข้าจำเสียงได้หญิงชราเนี่ยเจ้าขับฟักทองอยู่เหรอออกมาซะหรือจะให้ข้ากระโจนเข้าไปเจ้าเนี่ยรู้แล้วนี่นะเจ้าฉลาดดีจังเลยฉลาดกว่าเสือผู้ยิ่งใหญ่และสิงโตผู้เป็นเจ้าป่าซะเองนะเจ้าเก่งมากข้าฉลาดใช่ไหมล่ะแต่ว่าใครจะเหลือรอดไปบอกโลกใบนี้ล่ะถึงความอัจฉริยะและปัญญาของเจ้านะหมายความว่ายังไงก็เมื่อเจ้าพบกับฉันแล้วเจ้าก็ต้องอยากกินฉันเป็นธรรมดาแต่ฉันตายไปใครจะไปสรรเสริญเจ้าว่าเจ้าหลักแหลมแค่ไหนเจ้าคิดว่าเสือกับสิงโตจะเชื่อน้ำคำเจ้าหรือไม่ข้าคงต้องปล่อยเจ้าไปสำหรับเรื่องนั้นแล้วถ้าเจ้าปล่อยข้าไปทำไมถึงจะกังวลแค่เสือกับสิงล่ะฉันจะกลับไปที่บ้านไปบอกทุกคนว่าจิ้งจอกเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่งที่สุดและฉาฉลาดและรู้แจ้งกว่าเสือผู้ยิ่งใหญ่และราชาสิงซะอีกนะรู้ไหมแล้วผู้คนก็จะบอกกันปากต่อปากแล้วก็ไม่นานนักโลกของเราก็จะต้องรู้ว่าเจ้าอัจฉริยะแค่ไหนทั้งโลกก็จะได้รับรู้ว่าหมาป่าฉลาดกว่าเสือและสิงโตซะอีกใช่แล้วโอ้งั้นรีบไปเลยเจ้าหญิงชราไปยังหมู่บ้านของเจ้าแล้วบอกให้โลกรู้นะประกาศไปว่าข้าน่ะเจ๋งที่สุดของโลกนี้เลยด้วยวิธีนี้เองหญิงชราจึงกู้ชีวิตของเธอเองได้และกลับบ้านอย่างปลอดภัยเมื่อเพื่อนๆและเพื่อนบ้านของเธอถามว่าเธอตบตาสัตว์ป่ายังไงหญิงชราจึงกล่าวแบบเรียบง่ายว่าก่อนป้อนอัตตาและหมกมุ่นอยู่กับคำสอพลอเป็นสิ่งที่แย่สำหรับทุกคนไม่ว่าจะมนุษย์หรือสัตว์ก็ตามเธอพูดถูกนะคะว่าไหม